เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านทุกฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสนะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาทานเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับและในคราวนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับการไปเช,ชิญชวนชิมของคุณชายถนัดสีนะครับที่ยุก ที่แรกเริ่มในการก่อตั้งเชลชวนชิมนะครับเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วในยุคที่สมัยตราเชลชวนชิมยังเป็นตราสัญลักษณ์รูปหอยเชลนะครับแล้วก็เปลวไฟอยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันแรกก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นรูปตราชามแล้วก็มีผักกาศเขียวนะครับ ในสมัยนั้นนะครับเราก็จะได้บรรยากาศแล้วเราก็จะได้เห็นราคาเราได้เห็นสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับการใช้ชีวิตค่าครองชีพของคนในสมัยก่อนได้อย่างได้เรียกว่าได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็สนุกสนานนะครับดูมีสีสันและคุณชายก็ใส่ลูกเล่นอะไรต่างๆอารมณ์ขันต่างๆลงไปในบทความที่คุณชายได้เขียนไว้มากมายนะครับในวันนี้จะมีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ ที่ถนนบางเขนนะครับสายผลโยธินเก่าก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าคุงโภชนาอาหารของเขาที่มีชื่อเสียงก็คือฮื้อแซ่แเย็นแล้วก็เนื้อตุนห่านพะโลปูทะเลผัดผงกะหรี่ร้านห่านพะโลชื่อโกเบโภชนา ได้ยินชื่อแล้วควรจะขายเนื้อโกเบหรือโกบือมากกว่าขายหา่านอันนี้เป็นอารมณ์ขันของคุณชายที่เขียนเอาไว้นะครับร้านนี้อยู่หลังโรงหนังโคลิเซียมนี่เองใครไม่รู้จักชื่อโรงหนังนี้ให้ยกมือขึ้นอ่ะมีมากโขเหมือนกันโดยเฉพาะแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดเอาอย่างนี้โรงหนังโคลิเซียมก็อยู่ในเวิรงตีนสะพานลอยยม,มาราชนี่แหละหาง่ายจะตายไป ถ้าจะมากินหา่านต้องลอดสะพานลอยไปตามถนนเพชรบุรีพอข้ามทางรถไฟปับ๊บเลี้ยวซ้ายปับ๊บเข้าซอยเล็กไปอึดใจเดียวจะมาโผล่ที่เวิ้งหน้าโรงหนังมีที่จอดรถเยอะแยะจากนั้นหันหน้าเข้าหาโรงหนังมองไปทางขวามือสุด จะมีซอยแคบๆรถยนต์หลีกกันไม่พ้นอยู่ซอยหนึ่งเดินเข้าซอยนั้นไปมีที่สังเกตอยู่นิดหนึ่งก็คือถ้าเดินเข้าซอยที่ว่านี้จะเห็นธนาคารกรุงเทพลิบๆอยู่สุดซอยใครมุ่งหน้าเข้าซอยแล้วไม่เห็นตึกธนาคารก็ขอให้รู้ไว้เถิดว่าเข้าซอยผิด ร้านโกเบโภชนาอยู่ทางซ้ายมือเป็นร้านสองคูหาหน้าร้านมีตู้กระจกแขวนโชว์ห่หานตัวอ้วนๆติดติดกันมีอ่างขาหมูต้มเค็มอ่างใหญ่หล้วนแต่โฆษณาเรียกน้ำย่อยอยู่ทั้งนั้น ในบริเวณร้านตั้งโต๊ะเต็มเนื้อที่ฝาผนังมีรูปห่านตัวใหญ่กำลังบินไปลงหม้อพะโล้เป็นเครื่องหมายโต๊ะกินอาหารของร้านโกเบตั้งในร้านแล้วยังไม่พอต้องเลื้อยออกไปอาศัยร่มเงาผนังของโรงหนังโคลีเซียมอีกด้วยเวลาคนประดังประเดก,กันเข้ามาต้องเล่นเก้าอี้ดนตรีรอโต๊ะอยู่หลายคนของอร่อยที่ยกให้เป็นที่หนึ่งคือปูทะเลผัด ท่านใช้คาว่าปูทะเลผัดกะหรี่นะครับไม่ได้ใช้คําว่าผัดผงกะหรี่กินมานักแล้วทั้งในและนอกที่ไหนว่าดีเป็นไปต้องลองชิมไม่เห็นจะอร่อยจนติดใจได้เลยจะเห็นได้ว่าเชลไม่ค่อยจะแนะนําปูผัดก็เพราะรสชาติไม่ถึงขนาดนี่แหละแต่ปูผัดกะหรี่ร้านโกเบใครไปแล้วไม่ได้กินถือว่าเสียเที่ยวเปล่าเขาเลือกปูสดๆเนื้อแน่น ตัวโตวก้ามใหญ่เป็นพิเศษทำกันสดๆนั่นเองยกปังตอสับตั้งลงไปเนื้อข้างในยังกระดุบกระดิบน่าสยดสยองทำให้เกิดความสงสารแต่พอเอาปูลงไปผัดใส่ไข่ใส่ผงกะหรี่เหยาะเหล้าจีนปรุงรสเรียบร้อยตักใส่จานมาวางลงกลางโต๊ะเจ้าความสงสารหายไปมีแต่ความอยากกินขึ้นมาแทนที่ในทันใด ความอร่อยของปูผัดนั้นอร่อยทั้งน้ำอร่อยทั้งเนื้อเพื่อนฝูงคนหนึ่งแกะกินอย่างประนีตจนชั้นแต่น้ำผัดปูก็เอาข้าวลงครุกแล้วเหยาะซีอิ๊วขาวพริกขี้หนูตักกินจนเกลี้ยงจานสนนราคาของปูผัดจานโตนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของปูถ้าตัวโตก็ประมาณ60บาทเล็กหน่อยก็ย่อมยาวลงมาขนาด40-50บาท นับว่าคุ้มค่ายอย่างที่สุดห่านพะโล้ที่นี่ oh. เนื้อนุ่มน้ำพะโล้รสอ่อนไม่เค็มข้นนับว่าใช้ได้ไม่เสียหายอย่างใดขาหมูพะโล้ก็พออาศัยของอื่นนอกจากนี้มีหอยนางรมตัวโตโตผัดอส่วนหอยลายผัดน้ําพริกเผาจำพวกน้ําแกงมีตุนหลายอย่างใส่โถนึ่งในลังถึงไก่ตุนเครื่องยาจีนมะระ ตุนชีโครงหมูที่เด็ดกว่าเพื่อนก็คือหมูสับตุนกับเต้าหู้ขาวกับข้าวอื่นมีอีกแต่ไปที่ไรกินแต่หารพระโลปูผัดกระหรี่หมูต้มเค็มหอยนางรมและตุนหมูสับเต้าหู้ขาวทุกทีไปร้านนี้เปิดขายตอนสายเรื่อยไปจนถึงกลางคืนรสอร่อยราคาพอสมควรและค่อนข้างย่อมยาว ควรจะไปลองชิมดูให้ได้ร้านถัดมานะครับอยู่หน้ากระทรวงศึกษาธิการโรงอาหารกระทรวงศึกษานั่นเองของที่มีชื่อเสียงของเขาก็มีเนื้อสเตะ๊ะแล้วก็เครื่องในวัวต้มพูดถึงอาหารที่ดีอร่อย และราคาถูกแล้วต้องยกให้ร้านอาหารทั้งหลายในโรงอาหารกระทรวงศึกษาเคยแอบตีขลุ่มเข้าไปกินอยู่บ่อยๆทำท่าว่าเป็นคนทำงานที่นั่นตอนหลังถึงได้รู้ว่าโรงอาหารกระทรวงศึกษาเขาไม่ห่วงห้ามคนนอกใครจะเข้ามากินก็ได้ถือว่าช่วยเหลือกันของดีราคาถูกอย่างนี้มีอยู่ที่ไหนก็เท่ากับว่าเป็นบุญของคนที่นั่น ก่อนที่จะชวนชิมอาหารในโรงอาหารกระทรวงศึกษาจะต้องบอกกล่าวให้ทราบซสก,ก่อนว่าเวลาที่เข้าไปรับประทานนั้นควรจะเป็นเวลาก่อนเที่ยงหรือหลังบ่ายโมงไปแล้วในระหว่างเที่ยงถึงบ่ายโมงนั้นควรจะเป็นเวลาของเจ้าหน้าที่ของของสถานที่นั้นซึ่งแน่นจนแทบจะไม่มีที่นั่งอยู่แล้วถ้าจะให้แนะนำว่าระหว่างก่อนเที่ยง กับบ่ายโมงไปแล้วควรจะไปช่วงไหนละก็ขอแนะนำว่าราวๆ11บเอโมงเช้าถึงเที่ยงเป็นเหมาะที่สุดเพราะเวลาที่ว่านี้ของกินทุกร้านเสร็จเรียบร้อยคนขายพร้อมคนกินไม่แน่นแสนจะสะดวกสบายโรงอาหารกระทรวงศึกษามีทางเข้าหลายทางสำหรับคนนอก ควรจะเข้าทางด้านถนนเรียบริมคลองะดุงกรุงเกษมด้านข้างๆครุสภานั่นแหละเลยรั้วครุสภาไปหน่อยเดียวก็จะมีประตูเข้าผ่านตึกคณะกรรมการจัดการศึกษาเอกชนพอพ้นชายคาตึกก็จะมองเห็นโรงอาหารขวางอยู่ข้างหน้าช่องทางเข้าโรงอาหารด้านนี้มีของอร่อยรออยู่เป็นอันดับแรกก็คือเนื้อสเตะ๊ะเจ้านี้ขายมานมนานเต็มที บ้านอยู่ถึงพระขนงแต่ยกหาบมาขายในวันราชการเปิดทำงานทุกวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์จะหยุดพักหรือไปทำอะไรขายที่ไหนลืมถามไปได้เนื้อสเตเจ้านี้ไม้ผอมกว่าของบางหมัดหลังสารเด็กเวลากินต้องเล่นสองไม้ควบถึงจะเคี้ยวจมเหือก พูดถึงความอ,ร,อร่อยพอเทียบกับบังหมัดทีเดียวทั้งรสชาติของเนื้อและก็น้ำจิ้มติดๆกันมีเครื่องในวัวอ่างใหญ่กินเนื้อสเต๊ะแล้วสดเครื่องในเป็นถูกกันนักเข้าสวยร้อนๆก็มีได้สองขนาดน,นี้ก็แทบจะอิ่มแล้วมีคนนิยมกันมากเว้นเสียแต่ว่าคนที่เป็นโรคเกาวเท่านั้นที่มองเมินไปด้วยความเสียดาย ในโรงอาหารนั้นเขากันคอกให้อยู่เป็นร้านๆจะผัดจะต้มก็ทำอยู่ในที่ของตัวไม่ปะปนกันคนกินนั้นมีโต๊ะยาวให้เลือกนั่งหลายโต๊ะด้วยกันอยากกินอะไรก็เดินไปสั่งพอคนขายเอามาส่งให้ถึงโต๊ะ ก็จ่ายเงินกันเดี๋ยวนั้นแบบยื่นหมูยื่นแมวข้อควรจำก็คือห้ามใช้ใบละร้อยเด็ดขาดเตรียมแลกใบย่อยและเศษสตางค์ไปให้พร้อมจะได้รับความสะดวกทุกประการของกินตามร้านต่างๆนั้นมีมากมายจนจรารัยไม่หมด วันนี้เอาแค่ของที่เคยกินและเห็นว่าอร่อยก็แล้วกันชิมเนื้อสเต๊ะกับเครื่องในวัวแล้วต่อมาก็ถึงร้านทางขวามือซึ่งขายเนื้ออบลิ้นอบไก่อบกรีไก่จะสั่งราดข้าวหรือสั่งมาตังหากก็ได้เนื้ออบลิ้นอบ น้ำราดเนื้อหรือเกรวี่ค่อนข้างจะหวานไปสักหน่อยคนที่ไม่ชอบหวานจะต้องหลีกเลี่ยงโดยตักเอาแต่เนื้อส่วนกะหรี่ไก่นั้นวิเศษจริงๆเป็นตำรับเดียวกับกะหรี่ยกยกะรอกโอเรนเทนอันลือชื่อมีอาจารย์ให้ด้วยขาดแต่พริกตำเท่านั้น วันนี้ได้เพียงสามเจ้าเนื้อที่ก็หมดลงแล้วยังมีของอร่อยอีกหลายอย่างขอยกไว้ในคราวหน้าก็แล้วกันร้านถัดมานะครับอยู่ตรงหัวโค้งอโศกดินแดงชื่อว่าร้านขวัญเรือนเขาขายไก่ย่าง เต่าทองเสือติดบ่วงอ่ะอันนี้ก็เป็นชื่อเมนูของร้านเขานะครับอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนฝูงที่เป็นใหญ่อยู่ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกร้านที่มีคุณสมบัติร้านหนึ่งอยู่ตรงใกล้ๆหัวโค้งถนนอโศกดินแดนเป็นร้านของคนไทยชื่อว่าขวัญเรือนรับฟังไว้แล้วก็จดเอาไว้กว่าจะได้ไปชิมตกเข้าไปปลายฤดูหนาวซึ่งมันไม่หนาวเลยร้านนี้หาง่ายมาก มองเห็นชัดจากริมถนนเพียงแต่อาศัยความสังเกตสังกาให้มากหน่อยพอผ่านโบสถ์แม่พระฟาติมาไปทางอโศกก็ให้เริ่มดูฝั่งซ้ายมือไปเรื่อยๆก่อนจะถึงหัวโค้งสักพักก็จะเห็นเวิ้งใหญ่ตรงเชิงสะพานแห่งหนึ่งมีสถานีตำรวจดินแดงเช่าห้องแถวตั้งเป็นที่ทำการอยู่ตรงเชิงสะพานพอดีเวิ้งนี้มีตึกแถวสร้างใหม่เรียงกันเป็นตับ ทางซ้ายสุดของตึกแถวหรือตรงหัวแง่เป็นที่ตั้งร้านขวัญเรือนร้านนี้ตกแต่งสวยงามนั่งสบายชั้นล่างใช้พัดลมธรรมดาส่วนชั้นบนมีห้องแอร์สำหรับคนขี้ร้อนสมคูรกับการเสพสุราหะกขึ้นเป็นอย่างดีหลังจากที่สั่งน้ำแข็งโซดามาปรนนิบัติตัวเองแล้วคนละแก้วสองแก้วชุ่มหัวอกดีแล้ว ก็เริ่มหาของมากินวิธีที่ดีที่สุดก็คือการถามผู้ที่มีหน้าที่ดูแลต้อนรับในร้านว่าที่นี่มีอะไรเด็ดๆบ้างที่ดูรายการในเมนูมันก็งั้นๆเพราะมีอาหารมากเหลือเกินจนตาลายไปหมดเริ่มด้วยไก่ย่างขวัญเรือนซึ่งย่างอยู่ในสมกลางลานนอกร้านขวัญเรือนไก่ย่างที่นี่อร่อยผิดคาดเลยทีเดียวนึกว่าจะเหมือนไก่ย่างทั่วๆไป แต่เมื่อลิ้มรสเข้าไปแล้วจึงได้รู้ว่าไก่ย่างขวัญเรือนเหนือชั้นกว่ามากเหนือนุ่มและหอมหวนชวนกินเหลือประมาณเสียดายที่ไม่มีส้มตำมาร่วมวงไพ่บู์เพราะทางร้านขายแต่มื้อกลางวันเป็นส้มตำไทยที่คู่กับข้าวมันแกงไก่นั่นแหละ อันนี้ก็จะเห็นว่า,าส้มตําที่ท่านพูดถึงนี่นะ่าจะเป็นส้มตําไทยหรือส้มตําปูหรือส้มตําลาวนะครับแต่ว่าส้มตําที่ขายที่ร้านก็จะเป็นข้าวมันส้มตําที่เป็นส้มตําแบบพรากลางที่กินกับข้าวมันต่างหากอีกแบบหนึง่งจนพวกยำม,มีอร่อยอยู่หลายอย่างเท่าที่สั่งมาชิมมียำผักกระเฉดยำถั่วพูยำของพื้นพืชน,นี่แหละยำรสแบบดั้งเดิมลองสั่งมาชิมดูไม่ติดใจยอมให้ต่อว่าเลยแหละ ของอร่อยอีกสองอย่างเป็นอาหารแบบจีนที่เรียกกันว่าน้ำแดงอย่างแรกก็คือเต่าทองเมื่อยกจานมาตั้งเราจะเห็นลูกเต่าตัวเล็กๆแช่อยู่ในน้ำแดงข้นๆมีตีมีหัวมีหางยังกับเต่าจริงๆพ่อครัวเขาช่างประดิษฐ์ประดอยเอาเนื้อกุ้งบดปั้นเป็นตัวเต่าใช้เห็ดหอมสีดำทั้งดอกแทนกระดองเต่า ขาใช้เห็ดหอมหั่นตามยาวหัวใช้มันปูหางใช้เห็ดหอมกลายเป็นเต่าตัว,ตวเ,เล็กๆที่กินอร่อยมากรสชาติน้ำแดงก็ไม่เลวพัตตคารจีนหลายแห่งจะต้องมองด้วยความริษยาเลยทีเดียวอย่างที่สองนะครับเขาตั้งชื่อว่าเสือติดบวงอ่าอันนี้เป็นยังไงบ้างพ่อครัวเขาเอากุ้งทั้งตัวเห็ดหอม หน่อไม้ฝรั่งมารวมกันเป็นคำๆแล้วผูกรัดด้วยต้นขึ้นชายราดน้ำแดงยกมากินร้อนๆวิเศษนักของอื่นที่อร่อยๆยังมีอีกมากเช่นเป็ดขวัญเรือนเคี้ยวหวานประดุกและอื่นๆอีกลาอย่างจะระัยไม่หมดพวกเราเพิ่งไปชิมกันสามหนเท่านั้นเห็นจะต้องชิมกันไปอีกนาน เพราะร้านนี้ได้มาตรฐานเชลวชวนชิมอย่างแท้จริงสะอาดบริการดีอร่อยและสนนราคาที่เหมาะสมครบทุกประการร้านถัดมานะครับอยู่ที่ตลาดพลูตรอกข้างโรงหนังสีตลาดพลู ปัจจุบันนะครับโรงหนังเหล่านี้ก็ไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับชื่อพรล้านเส่โภชนา,าร้านนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีเปิดอยู่อาหารของร้านเส่โภชนาเนี่ยก็จะมีปลาเก๋าราดพริกผัดผักประเจดแล้วก็ขาไก่ตุนเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงของเขานะครับของกินแถวตลาดพลูทั้งของสดและของสาเร็จรูปถูกกว่าทางฝั่งพระนครมาก ตลาดวัดกลางซึ่งเป็นตลาดเช้าของคนตลาดพลูมีของสารพัดราคาย่อมเยาเหมือนกับราคาขายส่งคนที่ชอบจ่ายตลาดในวันหยุดลองข้ามมาดูตลาดวัดกลางกับเขาบ้างอาจจะติดใจต้องมาทุกอาทิตย์ก็เป็นได้ร้านอาหารที่จะชวนชิมคราวนี้ชื่อร้านเสยโภชนาอยู่ในตรอกข้างโรงหรัศรีตลาดพูหรือที่เรียกเอาใหม่นะครับ ร้านอาหารที่จะชวนชิมคราวนี้ชื่อร้านเสยโภชนาอยู่ในตรอกข้างโรงหนังสีตลาดพลูหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวิกเตียถ้ามาจากสถานีตำรวจบางยี่เรือหัวถนนเทิดไทยมุ่งหน้ามาตลาดพลูพอถึงสามแยกที่จะไปท่าน้ำก็ให้เลยไปอีกสองเสาไฟฟ้าจะเห็นวิกเตียอยู่ทางขวามือ มีซอยเล็กๆขนาบโรงหนังอยู่ทั้งสองข้างร้านเสยโภชนาอยู่ในซอยที่เอารถยนต์เข้าไปจอดไม่ได้เลี้ยวเข้าไปนิดเดียวก็จะเห็นโต๊ะตั้งเรียงรายอยู่ริมผนังวิกเตียร้านนี้เอาครัวมาไว้หน้าร้านตั้งเตาติดกับฝาโรงหนังมีแผ่นอลูมิเนียมแผ่นใหญ่ปะเอาไว้กับผนังคอนกรีตเพื่อกันความสกรปรก แผ่นอลูมิเนียมหลังเตาไฟแผ่นนี้ได้รับการขัดถูจนเป็นเงาวับไม่สก,กรปรกด้วยคราบน้ำมันเหมือนที่อื่นเห็นแล้วจะรู้ได้ทันทีว่าร้านเสรยรโภชนาถือความสะอาดเป็นสำคัญถ้วยชามรามหายสะอาดกินได้สนิทใจทีเดียว บริเวณที่ตั้งโต๊ะอาหารนั้นนอกจากจะตั้งริมทางในซอยแล้วยังมีในห้องอีกสองตอนโดยตอนในเป็นห้องปรับอากาศ ให้ลูกค้าเลือกนั่งตามอัธยาศัยเพราะครัวใหญ่คือเสยเป็นหนุ่มใหญ่ไวชะกันรูปหล่อพอดูแต่งตัวสะอาดสะอ้านจะยืนปรุงอาหารอยู่หน้าเตาตลอดเวลารองลงมาคือแม่ครัวใหญ่รายนี้จะว่าการเรื่องพระพลายำและเก็บเงินเก็บทองไปด้วยเด็กยกอาหารร้านนี้โอภาปราศัยดีมากบางคนเข้าใจปลอบใจแขกเวาลางหงุดหงิด ที่ต้องรออาหารนานๆานร้านนี้คิวยาวต้องใช้เวลาสักหน่อยจะกินอาหารให้อร่อยก็ต้องใจเย็นๆอย่างที่รู้กันนั่นแหละของกินที่ร้านเสยมีอร่อยหลายอย่างที่คนชอบมากก็คือปลาเก๋าราดพริกผัดผักกระเฉดไฟแดงมะเขือยาวผัดเผ็ดหมูเค็มผัดคนาโดยเฉพาะหมูเค็มที่นี่มีมันน้อย ทำวันขายวันไม่ทิ้งค้างคืนเหมือนหมูเค็มร้านข้าวต้มจึงอร่อยเป็นพิเศษตามธรรมดาจะมีของทะเลจำพวกหอยลายหอยมแมลงผู้เป็นประจำผัดหอยลายหอยมแมลงผู้อบน้ำคลุกคลิกและหอยมแมลงผู้ผัดเผ็ดอร่อยนักแต่อากาศร้อนๆอ,อย่างนี้เสยจะไม่สั่งมาขายโดยให้เหตุผลว่าของมันไม่สด กินเข้าไปจะท้องเสียทำให้เสยเสียชื่อเปล่าๆเ,เอาไว้คลายร้อลงสักนิดค่อยกินกันใหม่ก็แล้วกันนอกจากของที่ว่ามาแล้วก็มีขาไก่ตุนสดเป็นน้ำแกงเขาต้มใส่หม้อใหญ่รสชาติน้ำแกงดีนักบางคนอยู่ไกลถึงสี่ย่านจึงต้องอุตส่ามากินถึงตลาดพลู ว่าถึงสนนราคานับว่าย่อมยาวกว่าทางฝั่งพระนครว่างๆลองไปชิมดูเถอะตอนแดดร่มลมตกแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะนักทีเดียวร้านถัดมานะครับอยู่ที่สี่แยกพญาไท ก็คือโรงแรมฟลอริดานั่นเองซี่โครงหมูอ่อนอย่างทาบาร์บีคิวซอสอันนี้ก็คือของที่มีชื่อเสียงสำหรับร้านอาหารร้านนี้นะครับห้องอาหารที่โรงแรมฟลอริดาสี่แยกพญาไทตรงข้ามกับแบงก์อาหารไทยนี้จำไม่ได้ว่าเคยพูดถึงไปแล้วหรือเปล่าถ้าพูดแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนความหลังและแนะนำซ้ำสองก็แล้วกัน อาหารฝรั่งที่นี่เป็นอาหารฝรั่งแบบรสคนไทยปรุงโดยพ่อครัวไฮหลัมที่สืบทอดฝีมือมาจากกุ๊กชุดแรกที่เป็นลูกมือของพ่อครัวฝรั่งในสมัยรัชกาลที่หขนมปังที่นี่อร่อยจริงๆเป็นขนมปังฝรั่งก็ไม่ใช่ไทยก็ไม่เชิงรับรองได้อย่างเดียวว่าให้ช่างขนมปังฝรั่งมาทำอีกสิบชาติก็ไม่เหมือนขนมปังห้องอาหารฟลอริดา ตอนโตเท่ากับปั้นเด็กอ่อนเสิร์ฟทีละคู่อบมาร้อนๆข้างนอกกรอบข้างในนุ่มกินกับเนยสดอร่อยเหลือประมาณอาหารยังไม่ทันมาเสิร์ฟเล่นขนมปังไปหมดคู่เข้าไปแล้วเพื่อนฝูงหลายคนบอกว่ามาที่นี่ให้กินขนมปังอย่างเดียวก็คุ้มแล้วมันก็จริงของเขา ของอร่อยที่ขึ้นชื่อลือชาของหองอาหารนี้ก็คือซี่โครงหมูอ่อนอย่างทาบาร์บีคิวซอสหรือเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าบาร์บีคิวสแปรริปเขาหาซี่โครงหมูชิ้นตโตๆที่มีกระดูกอ่อนกรุบๆมาได้ทุกชิ้นจริงๆเนื้อนุ่มมันน้อย คลาวซอสมาจนชุ่มย่างร้อนๆเสิร์ฟบ,บนเขียงไม้เขียงหนึ่งมีชี่โครงชิ้นใหญ่ๆถึงสองชิ้นแถมแตงกวาดองและมันฝรั่งเผาอีกหัวหนึ่งว่าถึงรสชาติก็ได้พูดแล้วว่าอร่อยยากที่ฝรั่งแท้ๆจะทำได้เหมือนโดยเฉพาะรสของซอสมันเข้มข้นถูกปากคนไทยซะจริงๆยิ่ว่าแต่คนไทยที่ชอบรสจัดเลย เคยพาฝรั่งเปลี่ยนหน้าตะกินเห็นยกนิ้วให้ทุกรายไปทั้งขนมปังและซิโครหมูย่างใครที่ยังไม่เคยลองควรหาโอกาสไปชิมให้จงได้ในตลาดพลูจะมีอีกร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าตึง ของที่มีชื่อของเขาก็คือข้าวต้มปลาตลาดพลูนั่นเองหมู่นี้มีธุระทางดาวคนองต้องข้ามฟากมาฝั่งทนอยู่เรื่อยๆทำให้รู้ว่าของอร่อยทางฝั่งนี้มีอยู่มากเจ้าด้วยกันที่ชวนชิมไปแล้วก็มีบะหมี่หลังป้อมตำรวจตลาดพลูน้ำเต้าหู้ข้างร้านบะหมี่กล่วยจับในซอยโรงประทูท่าน้ำตลาดพลูและมีกรอบสมัยรัชกาลที่ห้า เลยไปทางถนนพุทธากาศก็มีขาหมูอร่อยแถวบางยี่เรือมีบะหมี่สารพัดหมูและเป็ดย่างหมูแดงทำเกิดซับแถวท่าดินแดงมีหานพะโลชั่วเจี๊ยบง้วนในตลาดพญาไมา้มีบะหมี่ปูทั้งร้านนอกตลาดและในตลาดหอยทอดกระทะเหลี่ยมซึ่งเดี๋ยวนี้ลูกๆเป็นคนทอดแทนเตี่ยซึ่งแก่แล้วยืนานานๆไม่ไหว ตอนนี้ไปจะเจอเข้าวต้มปลาอร่อยเข้าอีกเจ้าหนึ่งอยู่ริมถนนที่จะไปตลาดพลูผ่านร้านนี้ตอนเย็นๆหลายหนเห็นเข้าท่าเข้าทีมีคนรุมกันเต็มร้านสแสดงว่าต้องอร่อยแน่ลองถามสารวัตรจราจรบางยี่เรือซึ่งเป็นผู้ชำนาญแถวนี้ว่าร้านนี้เป็นอย่างไรได้รับคำตอบว่าโอ้มันแน่มากๆคลขายๆจุดๆ วันไหนได้ปลาไม่สดได้ปลาไม่ดีก็ปิดร้านไม่ขายเพราะกลัวเสียชื่อเขาต้มปลาเจ้านี้มีชื่อสั้นๆว่าตึงขายอยู่ในร้านกาแฟปา,ากตรอกโรงเจตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงดึกแทบทุกวันเว้นเชแต่วันไหนไม่ได้ปลาดีก็หยุดขาย ถ้าเป็นคนต่างถิ่นต้องอธิบายกันตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ถนนไปตลาดพลูตรงปากทางซึ่งมีโรงพักบางยี่เรือตั้งอยู่หัวแง่จากนั้นตรงมาเรื่อยๆผ่านวัดอินทารามวัดจันทารามทางขวามือส่วนทางซ้ายมือจะเห็นศูนย์บริการสาธารณสุขตรงข้างวัดจันทารามเป็นที่หมายหลัก ต่อจากส่วนนี้ไปทางซ้ายมือประมาณสาสาไฟฟ้าจะถึงปากตรอกโรงเจฝั่งตรงข้ามก็คือกำแพงวัดมอนหรือวัดราชครืที่ปากตรอกโรงเจนั้นคือร้านกาแฟาชุ่นซินเป็นห้องแถวไม้สองคูหาและในตอนเย็นข้าวต้มปลาตึงจะปักหลักขายอยู่ที่นี่มีหลอดไฟนีออนยาวๆคขว้กันเป็นเครื่องหมาย เขาต้มปลาเจ้านี้อร่อยที่สุดคือหัวปลาไม่เหม็นคาวเลยแม้แต่นิดเดียวถัดมาคือเนื้อปลาหนังปลาต่อไปก็มีกุ้งหอยนางรมปลาหมึกสุดแท้ใครจะชอบอย่างใดน้ำซุปกลมกล่อมยอดมากเติมน้ำปลาอีกนิดหน่อย พริกน้ำส้มอีกนิดจะเข้มข้นขึ้นมาทันใดน้ำจิ้มที่มาคู่กับข้าวต้มคือเต้าเจี้ยวคีบเนื้อปลาจิ้มเต้าเจี้ยวสดข้าวต้มตามเข้าไปทำให้เพิ่มความโอชะยิ่งขึ้นลองไปแวะดูเถอะไม่ติดใจให้มาต่อว่าข้อสำคัญถ้าไปตรงกับวันที่เขาไม่มีปลาอย่าโมาโหก,ก็แล้วกันเพียรไปใหม่คงสมปรารถนาเข้าสสกขนหรอกนะ และร้านเหล่านี้นะครับก็เป็นบางร้านที่อยู่ในยุคเริ่มต้นที่ได้รับตราเชลชวนชิมจากคุณชายถนัดสีในยุคแรกที่ตราสัญลักษณ์จึงเป็นรูปตาหอยเชลกับเปลวไฟนะครับยังมีอีกหลายร้านเลยนะครับในกรุงเทพที่น่าสนใจนะครับและในข้างหน้าผมจะพาไปรับฟังกันครับว่ามีร้านอะไรอีกสำหรับในวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ ตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube, Facebook, X, Instagram, a ไทย PBS p o d c a s t